ะรักหวงแหนรักสาวเด็ดโบไม่ลืมจะรักหวงเอสดีช่อง28นะครับนำท่านมาที่กองพันกองพลทหารราบที่9ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับชมมากรรมมวยโลกครับวันนี้มีมวยโลกดีๆให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมสาชัยบุญชวินและคุณสุนนท์จันทร์สีทองครับผู้ร่วมบรรยายและอาจารย์บัญชาอภิมลด้วยครับวันนี้คู่แรกเป็นคู่เอกเลยนะครับเพชรมณีกอบเกียรติยิมครับให้หนูมาสัจจันทร์ป้องกันแชมป์แต่ไม่ดู PA PAB รุ่นมินิ105ปอนด์ก็จะป้องกันแชมป์กับฟาริสทันโก้นะครับเป็นผู้เล่นจริงใจเป็นสีนะครับส่วนผู้สองครับดูมวยผู้ใหญ่ใช้เรื่องใหม่ของกอเกตยิมเพชรใหม่กอเกตชูชิตยิมครับเจอกับฉางหญิงเซียนครับนักชกจีนครับวันนี้นี่มวยชูชีพกอเกตยิมนี่ยกทีมมากันเยอะเลยนะคุณสุนนท์วันนี้คุณชูชีพตีโพคานะครับครับก็เดินทางมาเองเลยนะครับอยู่ที่กองพลทหารราบที่9นะครับจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เนาะยกเว้นคู่แรกที่เหลือเป็นมวยชูชีพยิมชกเพียบเลยครับมาดูนะครับเราดูที่เพชรมณีก่อนเชิญประวัติเพชรมณีครับคุณสุนนท์เพชรมณีนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชื่อจริงว่าปัญญาประดับศรีอายุ26ปีนะครับผ่านการชกมวยไทยมาเป็นร้อยนะครับในนามของป.5 Exilicon Gym ส่วนมวยสากลอาชีพนะครับชกมาทั้งหมด15ไฟต์นะครับชนะทั้ง15ไฟต์นะครับเป็นการชนะน็อก8นะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก่อเกียรติยิมนะครับมีคุณหัวแท็กซี่นะครับเป็นผู้ควบคุมการพิซ้อมส่วนประวัติของผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียเชิญคุณสารชัยครับฟาริสเนียงโก้นะครับมาจากเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียนะครับอายุ26ปีครับชนะ11แพ้4น็อก7นะครับเป็นมวยรุ่น105ปอนด์วันนี้ก็มาเจอกับเพชรมณีครับป้องกันแชมป์มินิมัลเวทพาบ้านะครับเพชรมณีนี่ก็เป็นแชมป์หลายเส้นทีเดียวตอนนี้ก็มุ่งเป้าไปที่พาบ้าก่อนเอาละครับลุยเลยครับเพชรมณีรางวัลอาชีพมาแล้วครับครับคุณชูชีพตีโบคาท่านน็อกก็รับไป 5,000 บาทนะครับโอ้โหน็อกไม่น็อกเนี่ยให้ 5,000 นะครับคุณชูชีพวันนี้อุตส่าห์เดินทางมาเองเลยนะครับครับเพราะว่ามีนักชกคุณชูชีพชกด้วยไงโอ้หลายคู่มากเจ้าเพชรใหม่เจ้าเพชรใหม่เพชรใหม่ยังมีคู่อื่นอีกด้วยนะครับเด็กๆดิวอะไรพวกนี้ฮะแหมวันนี้มาเองแต่ต้องมาเองครับเพราะว่าเยอะมากแล้วก็กาญจนบุรีนี่ไม่ไกลครับเดินทางจากขับรถจากกรุงเทพก็ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงกว่าแล้วก็เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับครับเมืองกาญจนบุรีที่ขึ้นชื่อเลยชาก็ต้องสังกราบุรีสะพานมอนสะพานมอนโอ้โหไปไกลฮะคุณสองร้อยสองร้อยกว่ากิโลนะครับ200กว่าโลได้เราวันนี้เราอยู่ที่กองพลทหารราบที่9เนี่ยนะครับก็ออกตัวเมืองมานิดเดียวนะครับคุณจรณประมาณ10กว่ากิโลนะครับที่นี่ก็จะตอนนี้รู้สึกมีงานจัดตลาดน้ำครับตลาดน้ำกองถ่ายตลาดน้ำกองถ่ายพักสักครู่ครับนี่คือท่านเวทีท่านประธานกิตติวศักดิ์แล้วก็ท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับด้านดร.สุภัทราบนเวทียังลุ้นกันต่อครับวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่มผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการวันนี้ก็คือเครื่องดื่มแรดโกนะครับขอบคุณปตท.กุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลบริษัทฮัจจีกรุ๊ปจำกัดนะครับบริษัทเป๋าตังจำกัดสาครินทร์วันไล่รีสอร์ทขอบคุณคุณกิตติศักดิ์กิตติพยัคฆ์นะครับสมุนเบอร์หนึ่งสมุนไพรป้องกันเบาหวานความดันเบอร์หนึ่งสมุนไพรช่วยท่านได้ครับครับยก2นะครับคุณหมอวิวัฒน์จารุเพลเลิศก็มอบรางวัลพิเศษอีก 2,000 บาทนะครับไม่ว่าจะชนะน็อกหรือคะแนนก่อนหน้านั้นก็คุณชูชีพตีโบคานะครับครับน็อกหรือคะแนนก็มอบให้ 5,000 บาทครับแล้วก็ยังมีปุ๋ยรุ่งอรุณครับคุณธนนท์ครับอีก 3,000 บาทครับโอ้โหรวมเป็นปุ๋ยฟ้าอรุณครับปุ๋ยฟ้าอรุณครับรวมเป็น 10,000 พอดีนะครับรางวัลพิเศษของเพชรมณีไอ้หนูมหัศจรรย์คนใหม่นะครับ 3,000 บาทนะครับปุ๋ยฟ้าอรุณฟ้าอรุณนะครับครับฟ้าครับ
เอาแล้วครับแหมมาชุดมาแล้วเพชรมณีเล่นเครื่องเลยพอรู้อัดฉีดเป็นหมื่นแล้วเนี่ยได้ครับรวมแล้วหมื่นพอดีฟ้าลุน 3,000 หมอพิวัตร 2,000 คุณชูชีพ 5,000 หมื่นหนึ่งพอดีแล้วครับครับ 10,000 พอดีมันต้องเร่งเครื่องแล้วเพชรมณีวันนี้เราก็บรรจุมวยในรายการอย่างจุใจเลยนะครับเพชรมณีเนี่ย15ไฟท์ไร้พ่ายเลยนะครับครับไม่มีแพ้ไม่มีเสมอครับวันนี้ต้องลุ้นนะครับว่าจะเก็บสถิติไฟท์ที่16ได้หรือไม่ครับโอ้โหซ้ายครับเอาแล้วครับแน่นอนตอนนี้ในกระเป๋านี่เก็บหน่อๆแล้ว 10,000 นะครับตอนนี้ในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนานะครับเสือ11ตัวกำลังโทรศัพท์ติดต่อมาเดี๋ยวรอฟังสักครู่ไม่ได้มาครับในห้างวันนี้ไม่มาฮะมอบหมายให้คุณทวีศักดิ์พรสัจจะนะครับเดินทางมาเป็นตัวแทนคุณเจริญเกียรติประดับก็มาครับโอ้ยหน้าสะบัดไปเลยครับดูเนื้อตัวเพชรมณีไฟนี่เนี่ยปึ๊กมากเลยนะครับน่าจะมีโอกาสชิงแชมป์โลกกันทีนะครับหลับเพชรมณีแข็งแรงสมบูรณ์มุ่งมั่นตั้งใจครับเพราะว่าโอกาสก็รออยู่นะคุณสารชัย105ปอนด์พักสักครู่นึงครับกรรมการทําได้หรือเปล่ามาลุ้นยกที่2กันต่อครับขอบคุณเครื่องดื่มแรดโกครับขอบคุณกาแฟโบราณมังกรบินครับของเสี่ยดุ่ยนะครับขอบคุณบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมัน PT ขอบคุณเอามันโปรดักชั่นจำกัดนะครับขอบคุณกองพลทหารราบที่9กาญจนบุรีนะครับมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยชัยสมรภูมิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเพชรมณีนี่ลุกไล่ตลอดเลยนะครับวาลิสเนงโก้ยังถอยแล้วคอยระวังป้องกันตัวครับแม่มีโต้บ้างนะครับวาลิสเนงโก้แท็กยับครับเพชรมณีเนงโก้ก็มีหมัดคว้างมานะครับหมัดเคลี้ยงประมาทไม่ได้ครับเพชรมณีช่วงนี้ยก3นะครับเพชรมณีก็ลงนวมพิซ้อมกับเพชรบางบอนนะครับแล้วก็เพชรเจ้าแฮนะครับตอนนี้อ๋อตอนนี้มาแล้วเหรอตอนนี้กลับมาแล้วครับเพชรเจ้าแฮแล้วก็จะมีคิวชกในเร็ววันนี้นะครับมีแฟนคิดถึงมากเลยจอแฮเนี่ยนักชกที่ชกแล้วมันสะใจนะครับวันนี้เพชรมณีดูจัดตัวเล็กกว่าฟาริสเนงโก้หน่อยนะคุณสาชัยครับอ้าวแล้วครับเล็กเดินไล่หาเดินไล่ต้อนตัวใหญ่เลยนะคุณสาชัยครับแหมนักมวยในเครือก่อเกตกรุ๊ปนี่ก็ชิงแชมป์โลกกันหมดกันทุกคนแล้วนะเหลือเพชรมณีนี่นะครับปีนี้น่าจะมีโอกาสสักทีเขาโชว์ฟอร์มได้สวยตลอดครับไล่พ่ายด้วยก็ยังมีเทิดศักดิ์นะครับมีนรสิงห์แล้วก็มีเพชรบางบอนอีกคนหนึ่งนะครับครับที่รอที่จะชิงแชมป์โลกภายในปีนี้เพชรบางบอนจะโชว์วันที่10มีนาคมนะครับครับพร้อมกับการคัมแบ็กของเพชรจอแฮแหมน่าติดตามครับดูบนเวทีครับนี่คือครับนักชกที่จัดได้ว่าเป็นพลังกำปั้นรุ่นใหม่ของก่อเกียรติโปรดักชันครับเพชรมณีเพชรมณีคุณชูชีพตีโพคานะครับรออยู่ 5,000 บาทปุ๋ยฟ้าหลุดนะ 3,000 โอ้ยโดนละโดนละอ้าวแล้วทำท่าไม่ดีนะครับอย่าน้าหมอวิวัฒน์ครับ 2,000 ครับคุณหมอวิวัฒน์จารุเพียรเลิศครับครับวันนี้แหมอุบัติเหตุนิดหน่อยเดินทางมาไม่ได้นะครับฝากมาช่วยเชียร์กันด้วยเนี่ยประคัตที่สวยนะครับเพชรมณีเนี่ยแต่ฟาริสเนงโก้นี่ก็ยกการ์ดสูงตลอดเหมือนกันระวังตัวแจเลยครับเอาละครับเล่นเครื่องทีนึงดูครับโอ้ยยิงซ้ายหมดยกซะก่อนอีกแล้วกลับมาลุ้นกันต่อครับเดินทางมาถึงยกนี้ยกที่4แล้วใช่ไหมครับคุณสารชัยขึ้นยก4แล้วครับวันนี้ขอบคุณ
ท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวีครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณอุทัยทัพอาสาครับผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทันทสถานวัยหนุ่มกลาง FBT ครับปุ๋ยฟ้าลุนครับปุ๋ยดีคู่คุณบริษัทฟ้าลุนพืชผลเพื่อไทยจำกัดน้ำพิชัยกิติธีครับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเภสัชหุ้นซิลจำกัดครับลุ้นกันต่อยก4นะครับเพชรมณีป้องกันแชมป์105ครับ WBA PABA เจอกับฟานิสเดงโก้นะครับผู้เล่นชิงชาวอินโดนีเซียยับซ้ายครับไฟนี้เน้นหมัดหน้าครับขยันยับซ้ายตามด้วยขวาคุณโฮดักซี่อยู่ด้านล่างนะครับคอยเทรนคอยแก้เกมสั่งเดินครับเบียดแล้วตอนนี้เพชรมณีอัปเปอร์คัทขวาโดนซ้ายคืนมาขวาอีกทีนึงครับเน่งก็โยกหลบตบซ้ายมาเพชรมณีนี่ถือเป็นนักชกดาวรุ่งดวงใหม่แล้วก็ชกได้2สไตล์เลยนะครับทั้งบูและปุ่นอัดลำตัวครับได้ลำตัวโอ้ต่อยขวาลูกนี้แม่ยับซ้ายทำท่าเอียงครับโดยแล้วครับเน่งก็ยังสู้อยู่ครับคุณสาชัยนอกแข็งในนะฮะนัทนานฟาริสเน่งก็นี่ดูทำท่าตัวแข็งตัวงอครับคุณสาชัยไม่ลงง่ายๆนะกระแทกยับใช้ได้ครับคุณภาพนักมวยอินโดนีเซียรายนี้นะครับหวังว่าร่างกายคุณจะสมบูรณ์นะครับอาจารย์ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นนะอย่างน้อยน่าจะขึ้นประมาณเลข2หลักนะครับปลายๆเขาบอกปลายๆแกจะเหี่ยวหน่อยอากาศร้อนครับตอนนี้ยังสู้อยู่บังเอิญ2วันในประเทศไทยตอนนี้ร้อนขึ้นมาละอุละอุสุดๆครับปกติในที่เมืองการเนี่ยอากาศดีนะเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิประมาณ 15-16 ว่าแต่2วันนี่ไม่ไหวอาจารย์คงจะรู้จักเขาชนไก่โอ้โหนี่เป็นแหล่งปรับเซียนนะถูกต้องนะอยู่แถวนี้ป่ะใครนะเขาชนไก่เขาชนไก่ใกล้ๆเนี่ยอยู่แถวนี้ครับเมืองการนี่ครับใกล้กันเนี่ยแต่แถวนี้เนี่ยคนมาเที่ยวเยอะนะอย่างที่บอกว่าตลาดน้ำโรงถ่ายครับเพราะว่าโรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวรนะครับก็คนก็มาเที่ยวกันเยอะเลยอยู่ใกล้กับเวทีเนี่ยแล้วก็ทางผ่านไปน้ำตกด้วยนะน้ำตกไซโยก็ผ่านเส้นนี้ครับอ๋อเส้นนี้ครับครับหมดยกครับกลับมาลุ้นกันต่อครับเดินทางมาถึงยกที่5ขอบคุณเครื่องดื่มแรกโกครับบริษัททางขยะตราไปหอมียาเม็ดบรรเทาลิสดวงทวารหนักตราใบหอทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลนะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลนำเข้าและจัดจำหน่ายยานิโตะเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวครับยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแล้วก็สมุนไพรเบอร์1ครับโดยคุณตี้กิติศักดิ์ครับลุ้นกันต่อยก5นะครับเพชรมณีเดินอีกเบียดลุยโอ้โหอัปเปอร์คัทขวาโดนครับเน่งก็ยังสู้ครับยังนิ่งครับเน่งก็โดนทั้งใบหน้าลำตัวขวาอีกแล้วครับซ้ายอัดลำตัวโอ้โหวันนี้มาเรียกว่าดุดันเหลือเกินครับเพชรมณีเนื้อตัวนี่ปึกปักเลยครับซ้อมดีมากครับเด็กคนนี้มุ่งมั่นตั้งใจภายในปีนี้ครับท่านผู้ชมก็รอลุ้นนะครับจะเขย่าบัลลังก์โลกครับคุณสาชัยครับ105ปอนด์นะครับเป็นศึกสายเลือดหรือเปล่าเพราะแชมป์โลกนี่คือน้องเอาแชมป์โลกไทยมี2คนเลยนะครับรุ่นนี้โอ้รุ่นนี้เยอะนะ105 105ปอนด์นี่นักมวยไทยมี2คนเลยนะน้องเอาวันเฮงน้องเอากับวันเฮงนะครับครับก็ยังมีของ IBF แล้วก็มีของ WBO นะทางเลือกของเพชรมณีครับ IBF จะเป็นเม็กซิโกนะครับส่วน WBO นี่เป็นคาสเนริทาคายาม่าก็มีความไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเส้นทางของเพชรมณีอาจจะไปบุกญี่ปุ่นหรือเปล่าเออน่าสนใจนะเพราะว่าช่วงหลังมวยของก่อเกียรติโปรดักชั่นนี่ไปชกญี่ปุ่นเยอะนะจะได้รับการติดต่อนะคุณสาชัยนะสามารถเล็กเป็นบางบอลเนี่ยนะเดือนชนเดือนเลยนะครับสามารถเล็กนี่อะไรนะ IBF ครับเคยยิงกับยาเอกชิมาใช่ก็ไปมาแล้วนะครับลุ้นกันต่อครับนี่ครับบนเวทีครับเพชรมณีก่อเกียรติยิม
ที่แน่ๆครับ 5,000 บาทคุณชูชีพตีโพคานะครับ 3,000 บาทปุ๋ยฟ้ารุ่นครับแล้วหมอวิวัฒน์อีก 3,000 บาทไอ้ 2,000 บาท 2,000 รวมกันเป็น 10,000 ครับ 10,000 ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชูชีพตรีโพคานะครับวันนี้ชูชีพอยากแจกนะอยากแจกอยู่เดินทางมาเองนะขับรถใช่ใช่วันนี้มาลุ้นสิทธิ์รักหลายๆคนเลยนะครับจากอยุธยาไนท์บราซ่าครับครับทั้งเพชรใหม่ทั้งเพชรพยัคฆ์โอ้โหเยอะจริงๆครับวันนี้ดิวด้วยดิวด้วยดิวด้วย3คน3คู่เลยนะครับจับตานะดิวดิวมายังเหนียวแน่นครับทางด้านฟาริสเนียงโก้เป็นอินโดที่ใช้ได้นะครับรายนี้โอ้โหมีบวกด้วยมีบวกลำตัวพักสักครู่ครับเดินทางมาถึงยกที่6ดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับจังหวะขวาเต็มๆลำตัวนะครับเพชรมณีอัดลำตัวขวาบนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาคอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับขอบคุณบริษัทห้างยาตราเสือดาวจำกัดโสลุมไนท์บราซ่าครับโรงแรมเดอะบราซ่ารัชดาพิเศษกรองแสงเยี่ยมน้ำหนักเบาทนทานต้องแว่นตากรองแสงกรองแสงอายการ์ดครับขอบคุณธนัทเทพครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปอกุ้งเผาเวสเกตบางใหญ่อาหารดีดนตรีเด่นบรรยากาศโดนครับขอบคุณคุณกิติศักดิ์กิติพยัคฆ์ด้วยนะครับผู้บริหารเบอร์1สมุนไพรเบาหวานความดันเบอร์1สมุนไพรช่วยได้นะครับสินค้าคุณภาพรับประกันการคืนเงินโทร0811339955ครับชมต่อครับยก6ยังไม่มีนับนะครับเพชรมณีกับเนียงโก้เนียงโก้นี่เป็นมวยที่ชกได้2การนะครับบางทีบางครั้งก็สวนออกมานี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับบางทีก็เป็นซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตอนนี้ขวาอยู่แต่เพชรมณีนี่เรียกว่าเตรียมรับมือทั้งสองโดนลำตัวทำท่าจุกครับท่าจุกฟ้องกรรมการฟ้องกรรมการบอกว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดฮะฟ้องกรรมการกรรมการดูแล้วให้โชคต่อครับสงสัยต้องเล่นเป้าใหญ่แล้วนะครับเพชรมณีเล่นเป้าโอ้โหเนี่ยครับหลวงเป้าใหญ่ไปดูแล้วมีหยุดมีอาการเดินจ้วงอย่างเดียวแล้วครับเพชรมณีเน้นเป็นชุดเฮ้ยเห็นจุดอ่อนแล้วนะครับเนียงโก้อยู่ที่ลำตัวนี่เองอัปคัตอัปคัตอัปคัตโอ้ยมีลูกสวนนะมีสวนนะจังหวะเปิดเกมลูกของเราเนี่ยบางทีบางครั้งการหล่นนะคุณสาชัยนะเนียงโก้เขาก็รอที่จะบวกรอจังหวะนี้แหละครับเพชรมณียังไล่ค่อยๆเบียดโยนี่ขยันออกหมัดมากขึ้นนะครับแยบซ้ายนำไปก่อนซ้ายทีขวาตามครับตามสูตรของคุณหัวแท็กซี่ครับแยบซ้ายขวาตามไม่โดนดึงตัวลงออกมาปวดซ้ายไวมากครับขวาทีนี่โอ้มายังนิ่งอยู่ครับถือว่าทนตลอดใช้ได้เลยนะครับฟาริสเนงโกโดนลำตัวทำท่าไม่ดีครับหน้าหมดยกซะก่อนครับเดินทางมาถึงยกที่7ครับ WBA PABA 105ปอนด์ครับเพชรมณีก่อเกียรติยิมวันนี้ขอบคุณเครื่องดื่ม Red Gold ครับบริษัท Grand and Grand Sport Group จำกัดบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวครับผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณนะครับขอบคุณบริษัทเซียมยับจำกัดผู้จัดจำหน่ายหมอนยางพารากระเป๋าปินสโปโลยาดมตราโปยเซียนครับเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันครับครับสำหรับโปรแกรมของกอเกโปรดักชั่นนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับเริ่มจากวันที่10เพชรบางบอนนำทีมชิง WBO เอเชียกับนักชกแทนซาเนียนะครับแล้วก็มีเพชรจอแฮฮ่องเต้ร่วมรายการ14มีนาคมครับ World Muay Thai Lifestyle ไทยรัฐสดทางช่อง3 HD ช่อง28นะครับ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนทั้ง2รายการนี้จะชกที่เวทีมวยเกาะเกียรติไนท์บาซ่านะครับรัชดาภิเษกส่วน23มีนาคมนะครับ
ที่วิทยาลัยแดนสยามอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนำทีมโดยสามารถเล็กเพชรใหม่แล้วก็มีมวยไทยโลกด้วยนะครับติดตามชมกันได้นะครับโปรแกรมของเกาะเกียรติโปรดักชั่นครับบนเวทีครับยกที่7ครับผ่านครึ่งทางมาแล้วรางวัลพิเศษให้กำลังใจนักมวยไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณชูชีพตีโพคา 5,000 บาทคุณหมอวิวัฒน์ 2,000 แล้วก็ปุ๋ยฟ้ารุ่นนะครับ3,000 บาทนะครับเตือนหน้าลุยไม่ยั้งครับยกนี้อัดลำตัวครับเน้นลำตัวใบหน้าน็อกไม่น็อกครับโอ้โหยังทนยังทนโอ้ยโดนอีกแล้วครับเน้นก็โดนเน้นๆแล้วนะครับเพชรมณีเร่งเครื่องอัดฉีดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทคึกคักเลยครับปัญญาประดับสีนะครับหรือว่าเพชรมณีก่อเกียรติยิมปล่อยคว้าโอกาสชิงแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตทันทีครับถึงเวลาแล้วสำหรับเพชรมณีเพียงแต่ว่าจะเป็นสถาบันไหนนั่นเองนะครับถ้าเป็นของพาบ้า WBA โดยตรงนี้ต้องเป็นน้องเอาฮะมาเล่นอีกแล้วครับชุดนี้อีกชุดหนึ่งโอ้โหยังมีโต้ครับฟาริสเอ็งโก้ยังไร้กาดอยู่อ้าวพักสักครู่ครับมีจังหวะภาพช้าให้ชมครับคุณสาชัยดูภาพช้านะครับแหมจังหวะจอดลำตัวของเพชรมณีครับแล้วก็เดินลุกไล่เข้าไปดูนะครับตัดลำตัวริ้วเลยครับเพชรมณีครับยังไม่มีโอกาสน็อกนะครับขอบคุณเครื่องดื่ม Red Go ตอนนี้มีรางวัลพิเศษมาอีก 2,000 บาทครับจากปุ๋ยฟ้าอรุณ 3,000 ยานามกุฎหมอวิวัฒน์ 2,000 คุณชูชีพตรีโพคาอยุธยาไนบราซ่า 5,000 ครับขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ครับแล้วก็โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์นะมนพสุวรรณดีนะครับผลิตภัณฑ์เขาคอครับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำริครับยก8แล้วครับเพชรมณีลุยอีกชุดหนึ่งลงไม่ลงลงไม่ลงครับชุดนี้โอ้โหขวาใบหน้าครับหน้ายังทนครับซ้ายลำตัวเนงโก้ก็จะชิงเดินเหมือนกันนะครับแล้วก็รอจังหวะสวนยังทำไม่ได้นะครับเนงโก้เกมตกเป็นของเพชรมณีต่อยขวาลำตัวเรียบร้อยเลยครับนี่แหละครับหมัดเด็ดหมัดเด็ดอยู่ตรงนี้อาชีพมากมายครับคุณชูชีพ 5,000 ปุ๋ยฟ้ารุ่น 3,000 หมอวิวัฒน์ 2,000 เรียบร้อยเตรียมรับอาชีพเลยนะครับยก8ครับยก8พินิจประหยัดทรัพย์โบกมือบายบายปูนปูนเลยครับยก8ก็พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับเรามาดูว่าเพชรมณีจัดการกับฟาริสเนงโก้ยังไงนะครับในยกที่8นี่เลยครับโอ้โหซ้ายลำตัวเต็มเต็มทนไม่ไหวสุดเลยครับฟาริสเนงโก้มาเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์บัญชาพิมลบนเวทีครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับวันนี้จบลงที่ยกที่8ครับด้วยเวลา1นาที21วินาทีเพชรมณีก่อกิจยิมครับน็อกเอาท์ในยกที่8ครับและเรียนเชิญท่านดร.สุภาตรานะครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์พร้อมทั้งท่านพลตรีสุวิทย์มหาศักดิ์สุนทรนะครับท่านพันเอกพงศักดิ์เอี่ยมพญานะครับร่วมกันคาดเข็มขัดแล้วก็แสดงความยินดีให้กับเพชรมณีก่อเกียรติยิมวันนี้ก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีทีเดียวนะครับน็อกเอาท์ในยกที่8นะครับกรรมการนับยาวนะครับ10แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสู้ต่อไปได้นะครับต่อไปนี้จะเป็นกำลังใจที่จะมอบให้กับเพชรมณีในการคว้าชัยชนะดังต่อไปนี้นะครับท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับท่านดร.สุภัตราจะมอบเงินสดนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพชรมณีนะครับมอบให้กับเพชรมณีแล้วก็มอบให้กับฟาริสเนียงโก้ด้วยนะครับอ่ะฟาริสเนียงโก้มารับรางวัลด้วยจากท่านประธานมอบให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับจะมอบให้กับเพชรมณีก่อนนะครับ
ท่านดร.สุภัทรานะครับอาจารย์ประธานบริษัทฮัตยีกรุ๊ปให้เพชรมณี 2,000 นะครับให้ฟาริสเนียงโก้อีก 2,000 นะครับฟาริสเนียงโก้อีก 2,000 ฟาริสเนียงโก้ถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็สู้ได้อย่างสนุกนะครับในวันนี้